ปลาไหลสีทองโผล่กลางทุ่งนาชาวบ้านรู้แห่ดูเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A Variety ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านฮือฮานะคะเมื่อออกไปทุ่งนาหาปูหาปลาเจอปลาไหล2ตัวตัวหนึ่งเป็นสีทองนะคะแห่กันมาตีเลขเด็ดนะคะชื่อว่ามาให้โชคนะคะโดยปลาไหลตัวดังกล่าวนะคะชาวบ้านพบที่ทุ่งนานะคะแล้วก็เอาไปไว้ที่วัดห้วยเปล่านะคะตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยคนที่พบก็คือนายเขียนนะคะซึ่งเป็นชาวบ้านนะคะที่บ้านสวนป่าตำบลเขากวางทองอำเภอหนองฉางจังหวัดอุทัยธานีนะคะได้พบปลาไหล2ตัวในทุ่งนานะคะอีกตัวหนึ่งมีสีทองอร่ามเลยนะคะมีสีทองอร่ามคล้ายทองนะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นปลาไหลธรรมดานะคะส่วนปลาไหลสีทองนะคะมีความยาว57เซนติเมตรนะคะลำตัว1นิ้วนะคะแล้วก็มีน้ำหนัก 1.5 กิโลกรัมนะคะตาเป็นประกายนะคะด้านข้างทั้งสองข้างมีนูนลักษณะคล้ายหูรูปร่างสวยงามจึงได้ปรึกษากับครอบครัวหลังจากนั้นก็นำมาถวายให้กับเจ้าอาวาสวัดห้วยเปล่านะคะเพื่อให้ท่านเลี้ยงดูโดยได้ตั้งชื่อมันว่าเจ้าหนำโชคนะคะเมื่อชาวบ้านทราบข่าวนะคะพบว่ามีปลาไหลสีทองนะคะเอามาถวายวัดชาวบ้านก็มามุงดูปลาไหลสีทองที่สวยงามอลามตานะคะโดยชาวบ้านในละแวกนั้นทยอยมาดูกันเยอะเลยนะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นแต่ปลาไหลธรรมดานะคะไม่คิดว่าจะได้เจอตัวเป็นๆนะคะกับตัวเองเลยนะคะชาวบ้านเชื่อว่าปลาไหลสีทองตัวนี้จะนำโชคลาภมาให้นะคะต่างคนนะคะต่างส่องหาเลขเด็ดตามลำตัวปลาไหลสีทองตัวนี้นะคะและบางคนก็นำโทรศัพท์มือถือมาถ่ายหาเลขเด็ดนะคะชาวบ้านบอกว่าเขาเห็นเลข150นะคะแล้วก็ตีเป็นเลขก็คือ2ตัวแล้วคือ29เขาบอกอย่างนี้นะคะ9เป็นเลขมงคลนะคะแล้วก็พบปลาไหล2ตัวนะคะบางคนก็บอกว่า28นะคะบางคนก็บอกว่า289นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่เลยนะคะมาส่องมาดูกันแบบนี้นะคะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะคะชาวบ้านเชื่อว่าจะนำโชคมาให้นะคะปลาไหลสีทองนะคะถ้าท่านผู้ชมมีคลิปเด็ดๆตัวเลขดังๆแบบนี้ส่งมาได้นะคะที่เพจ Facebook เป๊ะปังนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ